น้องมีความในใจหรืออะไรก็น้องนีน่านะครับ you want to say something to the everybody before you say goodbye to Miss Nopama today to say something to the community สวัสดีนะคะ my name is Tasapon Sangitpon and I am the 2015 Miss Nang Nopama 2 years ago I came here as a college freshman 18 years old and up until that point most of my life had been dedicated to just academics I wanted to become a doctor to make my mom proud2 years ago I realized that there were so many other ways to make my mom proud as well one of those ways was becoming Miss Nang Nopamat and from that experience alone I was able to gain so much confidenceand so much gratitude from the people who helped me along the way that I was able to achieve so much in the past 2 years. I became vice president of a pre-medical fraternity. I made friends that I would cherish forever. And then on top of that, I made great friends amongst my contestants that were with me on that day. So to the contestants today, I wish them all good luck, and I also wish that you guys have the same experience that I have had these past 2 years. Thank you. ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวขอน้องรับช่อดอกไม้น้องมีหน้านะครับรับช่อดอกไม้จากท่านประธานจากการประกวดปีนี้ด้วยนะครับคุณวิภาพรสุริธารานูเย็นนะครับBut thank you so much for coming today too, and then you're gonna be the first pretty doctor of the world. If you become the doctor, you make your mom proud. I'm proud of you too, and the Thai community proud of you too. Okay. ขอบคุณมากที่มาในวันนี้นะครับพวกเรามีความภูมิใจนะครับที่มีคุณหมอสวยๆนะครับที่เคยเป็นนางนพมาศของประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็เธอก็มีความเป็นคริสตี้อยู่ในตัวด้วยปรบมือเธอหน่อยครับน้องนีน่าครับน้องมีหน้านะครับเธอจะเป็นอดีตเทพีนพมาศของวัดไทยอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้นะครับค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการมอบรางวัลให้แก่สาวงามที่เป็นขวัญใจขายลูกโป่งได้มากที่สุดด้วยนะคะครับต่อไปนะครับใครจะเป็นผู้มอบครับค่ะขอเชิญนะคะขอเรียนเชิญคุณวันวิภาถุงสุวรรณนะครับจะมอบรางวัลขวัญใจนามนพมาศนะครับที่ลูกโป่งได้มากที่สุดนะครับในวันนี้รางวัลปลอบใจก่อนใช่ไหมครับโอเคเอาลูกโป่งก่อนนะครับคุณฝนครับค่ะโอ้โหเนี่ยมือสั่นแล้วนะครับเนี่ยคนแค่นี้นะครับแต่ทำนายลูกโป่งได้เยอะมากแสดงว่าประธานนี่ไม่ธรรมดาก่อนที่เราจะมอบรางวัลขวัญใจนพมาศปี2560ครับเราจะมอบรางวัลแก่ขวัญใจสื่อมวลชนก่อนนะคะขวัญใจสื่อมวลชนก่อนใช่ไหมครับขอเชิญคุณสิริพัชรีนะคะหรือคุณซูเปอร์แพทครับคุณปิยพัชรีค่ะศิลปีนะครับท่านประธานจัดการจัดงานในวันนี้นะครับคำว่าจัดงานในวันนี้ก็หมายความว่าทั้งงานลอยกระทงแล้วก็งานกฐินด้วยนะครับเป็นประธานในวันนี้นะครับก็คือพรุ่งนี้ก็จะเป็นพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาก็ต้องมาร่วมงานสำคัญมากนะครับพรุ่งนี้นะครับเป็นกฐินแรกของรอสิบนะครับขวัญใจสื่อมวลชนครับปวดแขนแล้วนะเนี่ยค่ะถ่ายรูปแกงในทีวีครับขวัญใจสื่อมวลชนนะครับค่ะใช้หนักด้วยใครคะจะได้เป็นขวัญใจสื่อมวลชนขวัญใจสื่อมวลชนนี้เป็นนางงามมิตรภาพใช่ไหมครับใช่ค่ะฮะสื่อมวลชนนะคะใช่ค่ะนักร้องหรือเปล่านะครับมีหลายรางวัลพอดีงงนะครับ รางวัลเราตั้งขึ้นมาอีก3รางวัลนะครับขวัญใจสื่อมวลชนในวันนี้นะครับของงานประเพณีลอยกระทงของวัดไทยประจำปี2560 2017ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขสองครับน้องมาริสาอู่สำราญ Congratulations you Miss Photogenics
คนใจช่างภาพนะครับสื่อมวลชนเหมือนกันนะครับก็คือช่างภาพมาริสาโอ้สำลานนะคะใช่ครับเบอร์2นะครับหมายเลข2ท่านประธานจัดงานของวัดไทยปีนี้นะครับคุณสิริพัชรินไปข้างนั้นดีกว่าศิลปีและคุณเชนวิศิลปีช่วยหน่อยครับคุณเชนครับช่วยหน่อยครับคุณเชนบางขอแสดงความดีใจด้วยนะครับคุณฝนนะครับดีใจกับดีใจกับน้องด้วยนะครับมาริสาอู่สำราญนะคะขวัญใจสื่อมวลชนน้องจะได้รับมงกุฎและถ้วยรางวัลสายพักสะพายนะคะแล้วก็เงินสดอีก200เหรียญครับแสดงความดีใจด้วยนะครับ congratulations to Miss Photogenic of Butterfly Signet ลอยกระทง Festival of this year 2017โอเค congratulationsตอนนี้ผลการตัดสินนะครับอยู่ที่พวกเราแล้วนะครับเรายังไม่รู้ว่าใครเป็นรองอันดับหนึ่ง We don't know yet who's first runner up or second or third or Miss Nupamat of the year 2016 or I mean 2017นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเบอร์2นะครับน้องมาริสาอุสมลานนะครับขอใจช่างภาพนะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานจัดงานคุณสิริพัชรีศิลปีแล้วก็คุณเชนวิศิลปีนะครับที่ให้เกียรติมามอบรางวัลนะครับมงกุฎสายสะพายเงินสดนะครับ200เหรียญนะครับปรบมือให้น้องมาริสานะครับเบอร์2นะครับดีใจด้วยนะครับเอาละครับต่อไปจะเป็นขวัญใจนะครับลูกโป่งก็คือคนที่นางงามสาวงามที่ครับขอเชิญคุณวันวิภาถุงสุวรรณนะคะครับพี่เขาอยู่บนนี้แล้วครับต่อไปนะครับจะเป็นรางวัลขวัญใจนางมากมิสพ็อปปูลาร์ actually มิสพ็อปปูลาร์It means like you make donation to the temple to so much money. You make just one. But on together we make it 2,530 เหรียญครับสาธุทั้งสาธุแล้วก็ถูกเบอร์นะครับและคนเดียวนี่นะครับน้องคนเดียวเบอร์5เนี่ยน้องเมค670เหรียญครับ670 that only one okay ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขเลขอะไรครับหมายเลข5ค่ะนักสาวปราณีนูเย็นนะคะปราณีนูเย็นค่ะนะครับน้องปราณีนูเย็น congratulations ครับขวัญใจนพมาศนะคะ Miss Popular of What Thai Los Angeles like a Tong Festival of this year 2017 congratulationsแล้วก็ขอโนทนานะครับที่ร่วมบริจาคนะครับน้องเขาร่วมบริจาคกับวัดไทยนะครับถือว่าร่วมบริจาค670เหรียญนะครับจึงมีคุณแม่นะครับให้การสนับสนุนอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วคุณพ่อเป็นช่างภาพนะครับเรียกว่าเป็นแพ็คแฟมิลี่นะครับแพ็คทีมมาเลยนะครับก็น่าดีใจนะครับถ่ายรูปนะครับต้องขอขอบคุณคุณวันวิภาถุงสุวรรณด้วยนะคะขอบคุณคุณวันวิภาถุงสุวรรณนะครับน้องได้รับมงกุฎถ้วยรางวัลและสายสะพายเงินสดอีก400เหรียญนะคะ400เหรียญนะครับค่ะตบมือให้น้องแฟนฟรานี่ดูเย็นดูเย็นด้วยครับเบอร์5นะครับขวัญใจนานพุ่มมาศนะครับหรือว่า Miss Popularอ้าวคุณพ่อถ่ายรูปคุณพ่อจะขึ้นมาถ่ายรูปด้วยไหมครับนะครับคุณพ่อเป็นช่างภาพนะครับต่อไปนะครับต่อไปนางงามมิตรภาพนะครับนางงามมิตรภาพนี้ก็จะเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดี friendly miss friendly โอเค you have your friend you knowOrganize talking, friendly to everybody. Everybody like you. They choose you like as Mitrapap.
Miss Friendship ค่ะโอเคที่มอบรางวัลขอเรียนเชิญผู้มอบรางวัลครับรางวัลนางงามมิตรภาพค่ะนะครับขอเรียนเชิญคุณแท็กซี่ทัพพวสูนะครับมอบรางวัลคุณแท็กซี่นะครับคุณแท็กซี่มอบรางวัลนางงามมิตรภาพนะครับได้ค่ะนะครับนอกจากจะเป็นกรรมการตัดสินแล้วก็ให้ทำหน้าที่มอบรางวัลให้ด้วยนะครับขอเรียนเชิญคุณแท็กซี่ทัพพวสูคุณแท็กซี่เองนั้นก็เป็นคุณแม่ของนางงามด้วยนะครับเพราะว่าบทสาวเนี่ยเคยเป็นนางงามหลายตำแหน่งตอนนี้เป็นพยาบาลอยู่นู่นไกลนะครับไม่บอกไม่รู้นะครับเนี่ยเป็นแม่แล้วนะครับแม่ของมิสทีนเอเชียใช่ไหมคะครับค่ะ7ปีมาแล้ว7ปีมาแล้วเหรอคะ7ปีมาแล้วนะครับแต่ยังเหมือนเดิมเหมือนกับสตาร์ไว้เอาละครับค่ะผู้ที่ได้เป็นนางงามมิตรภาพนะคะได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลข6ครับ6ค่ะน้องสุกันดาวัชรีพลอยกินครับน้องพลอยครับโดนใจไหมครับน้องเขามีอัธยาศัยดีนะครับแค่รอยยิ้มเขานี่ก็มัดใจทุกท่านได้แล้วนะครับเดี๋ยวเชิญน้องหันมาทางสื่อมวลชนทางซ้ายมือด้วยนะคะครับเพื่อที่จะถ่ายรูปนะคะ พอดีลูกสาวเป็นนางงามมา7ปีแล้วก็เลยไม่คุ้นกับการใส่สายสะพายนะครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลข6นะครับน้องนางงามมิตรภาพนะคะน้องพลอยจินนะครับหมายเลข6น้องพลอยนะครับรัศมีพลอยจินนะครับพลอยจินดาค่ะพลอยจินดานะครับมันตกนะครับตกนะรัศมีพลอยจินดานะครับนามสกุลเพราะรูปงามเรียกว่ารูปงามนามสกุลเพราะนะครับหมายเลข6สุการดาและสมิทพลอยจินดานะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ Congratulations Meet Friendship of the Thai Year 2017นะครับมิตรภาพนะคะใช่ครับขอเชิญถ่ายรูปฝั่งซ้ายมือด้วยนะคะครับช่างภาพช่างภาพอยู่ด้านนี้ก็มีค่ะต่อไปนะคะจะเป็นรางวัลยิ้มสยามครับนะคะต่อไปยิ้มสยามใช่ไหมครับใช่ค่ะขอเรียนเชิญผู้ที่จะมอบรางวัลนะครับยิ้มสยามยิ้มสยามนะครับก็หมายความว่ารอยยิ้มเธอนั้นพิมพ์ใจก็เรียกว่ายิ้มพิมพ์ใจยิ้มพิมพ์ใจคือยิ้มยังไงก็คือยิ้มแล้วเนี่ยเวลามองดูแล้วเนี่ยคือคนเรายิ้มเหมือนกันแต่คนที่ยิ้มสวยเนี่ยมองปุ๊บเนี่ยจะอิ่มเอิบใจนะครับโกรธมาก็หายโกรธนะครับเศร้ามาก็หายเศร้ายิ้มแบบไทยยิ้มอย่างนั้นนะครับดูซิว่ากรรมการจะตาถึงหรือเปล่ากองเชียร์ใช่ไหมครับด้านโน้นนะครับคอยดูนะครับยิ้มสยามจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวนะครับนะครับต้องขอเชิญนะคะผู้มอบรางวัลขอเชิญคุณแคทตี้นะคะประธานจัดงานมอบรางวัลยิ้มสยามให้แก่นางงามด้วยนะคะครับคุณวิภาพรสิริธาราจะเป็นผู้มอบรางวัลยิ้มสยามนะครับซึ่งสาวงามผู้เข้าประกวดที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสาวงามที่ยิ้มสวยยิ้มสยามเนี่ยเพราะว่าสยามก็คือเมืองยิ้มอยู่แล้วแต่ใครที่ยิ้มสยามเนี่ยนะครับได้แก่เบอร์6ได้แก่ผู้เข้าประกวดสวยนะยิ้มสวยใช่ต้องยิ้มสวยมาเลยเจ็ดเบอร์6เอายิ้มได้แก่สาวงามผู้เข้าประกวดหมายเลข66หมายเลข7ครับน้องเบนด้าบุญโยดมนะครับตั้งใจมองให้ดูนะครับน้องยิ้มสวยนะครับจะไปมองที่อื่นที่ดัดฟันมาสวยไม่ใช่หวานเราหวานดูโดยภาพรวมแล้วน้องยิ้มสวยเราดูหวานไงเขายิ้มหวานเบอร์6อ่ะพอดีน้องกำลังดัดฟันอยู่ถ้าไม่ดัดฟันนี่สวยกว่านี้นะครับเบอร์6ยิ้มสวย
ขนาดยังตัดฟันอยู่นี่ก็ไม่ตายยัง